ฟังธรรมกันได้ยินไหมทางโน้นได้ยินเนาะ เรื่องของการปฏิบัติธรรมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นความสำคัญของการทำอย่างไรมันจึงมีความหมายยิ่งกว่าคืออะไรฟังให้ดีนะชาวพุทธเราโดยเฉพาะผู้ศึกษาการปฏิบัติธรรมผู้เรียนรู้ธรรมะเนี่ยมักจะวิ่งหาคืออะไรมากกว่าวิ่งหาทำอย่างไรเข้าใจไหมทำไมอาจารย์ถึงใช้คำว่าชอบหาคำว่าคืออะไรเนี่ยเพราะว่าคำว่าคืออะไรเนี่ยมันคือคำอธิบายในลักษณะของวิชาการบ้างล่ะในลักษณะของความคำแปลหรือความหมายเพราะชาวพุทธไทยเราหลายคนเนี่ยพูดถึงเรื่องธรรมะพูดถึงการปฏิบัติไปวิ่งหาความรู้มากกว่าขันห้าคืออะไรเนี่ยเข้าใจยังไงนะก็ได้มาแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปฏิจจสมุปบาทคืออะไรเนี่ย ก็จะได้กระบวนการการเกิดขึ้นของเหตุปัจจัยหนุนเนื่องซึ่งกันและกันนิพพานคืออะไรอุปทานคืออะไรตัณหาคืออะไรคุณสังเกตไหมเราสังเกตไหมวิ่งหาคำตอบพวกนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอรู้สึกว่าตัวเองได้รู้เรื่องนี้แล้วโอ้ฉันได้เข้าใจละว่ามันคืออะไรฉันรู้แล้วว่ามันคืออะไรแต่ไม่เคยละกิเลสกันได้สักที แต่ไม่เคยพาตัวเองออกจากทุกข์ได้สักทีเราจึงมีคนที่รู้ธรรมะเยอะมากแต่คนที่ออกจากทุกข์ได้กับน้อยนิดเดียวใช่ไหมพระอาจารย์เคยไปเทศอยู่ที่หนึ่งออกอากาศสดด้วยนะแล้วเกิดคำถามพระอาจารย์ถามพระอาจารย์เรื่องอะไรจิตอะไรไม่รู้เป็นภาษาอภิธรรมอ่ะคุณเข้าใจคำว่าวิชาความหมายวิชาความรู้ไหมถามอาจารย์ในรูปแบบของจิตแบบอภิธรรมพระอาจารย์ก็ตอบเลยไม่รู้เขาถามว่าคืออะไรจิตอันเนี้ยจิตแบบเนี้ยคืออะไรชื่อเนี้ยจิตชื่อนี้คืออะไรอาจารย์บอกไม่รู้เขาบอกอาจารย์ออกอากาศสดครับตอนนี้ออกอากาศสดอยู่นะครับก็ไม่รู้พระอาจารย์ไม่ได้เรียนมาและที่คุณถามมาน่ะเป็นภาษาอินเดียด้วยอาจารย์เป็นคนอีสานอาจารย์รู้แต่ภาษาอีสานกับภาษาไทยอาจารย์ไม่ได้เรียนมาแต่ถ้าคุณเล่าอาการของจิตที่คุณถามมาเมื่อกี้คุณเล่าอาการว่ามันเป็นอย่างนั้นอาการอย่างนี้อาการอย่างนี้อาจารย์จะตอบคุณได้ว่าอาการนั้นน่ะมันคืออะไรแล้วอาการนั้นน่ะจะต่อไปอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรต่ออาการของจิตแบบนั้นถ้าคุณถามอย่างนี้อาจารย์จะตอบให้แต่ถ้าคุณถามว่าไอ้จิตที่มันเป็นภาษาบาลีตัวนี้มันคืออะไรปุ๊บอาจารย์ก็จบเพราะอาจารย์ก็ไม่รู้จักหลายคนเวลามาปฏิบัติแล้วก็ถามพระอาจารย์คอร์สนี้อาจารย์จะสอนอะไรเหมือนเดิมสอนเรื่องนี้อุ้ยเคยเรียนแล้วอ่ะเรียนแล้วแล้วทำได้ยังเคยเรียนแล้วคำว่าเคยเรียนแล้วของเขาคือเขาเคยได้ยินได้ฟังแล้วเขารู้แล้วว่าสิ่งที่อาจารย์สอนคืออะไรแต่อาจารย์ก็เลยถามแล้วทำได้ยังคนประเภทนี้เยอะมากวิ่งหาคืออะไร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 แต่ไม่เคยคิดจะถามว่าทำอย่างไรทำอย่างไรทำอย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้คำตอบไอ้คำถามที่ถามว่าคืออะไรมันก็ได้คำตอบแบบคือแบบนั้นแต่ถ้ามันถามว่าทำอย่างไรต่อสิ่งนั้นอันเนี้ยมันจะได้วิธีการเพราะฉะนั้น
ก่อนกล่าวว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าคือกรรมวาทีคำสอนของพระพุทธเจ้าคือกรรมวาทีหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นคำสอนที่พูดถึงการกระทำเข้าใจไหมเป็นคำสอนที่พูดถึงการกระทำเป็นคำสอนที่ชี้แนวทางการปฏิบัติการประพฤติไม่ใช่ศาสตร์ความรู้อันนี้อันนี้แปลนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้ไม่ใช่แต่คือแนวทางเพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าทรงตรัสว่าหนทางที่นำพาเราไปสู่ความหลุดพ้นคืออริยมรรคมีองค์8มันจึงไม่ใช่ไปท่องว่าอริยมรรคมีองค์8คืออะไรแต่มันคือเราจะปฏิบัติกับอริยมรรคมีองค์8นั้นอย่างไรเข้าใจอย่างนี้นะมันไม่ใช่อริยมรรคมีองค์8คืออะไรท่องได้หมดแหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาท่องได้หมดแล้วไงอ่ะสัมมาทิฏฐิต้องทำอย่างไรเนี่ยเห็นไหมสัมมาสังกัปปะต้องทำอย่างไรอันนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นหลักการแห่งพุทธศาสนามันจึงต้องครบฮะแม้แต่ในอริยสัจ4เนี่ยท่านก็ยังยืนยันเลยว่ามันมีสัจจญาณทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกคืออะไรสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมรรคคืออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าสัจจญาณแต่ไอ้ที่มันมากกว่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่ากิจจญาณกิจจญาณคือกิจจะกอไก่สระอิจอจานกิจจะพูดคำนี้ปั๊บเราจะคิดถึงอะไรกิจจะหมายถึงมันเคยได้ยินคำว่ากิจจะไหมกิจการการกระทำใช่หรือไม่เพราะกิจญาณจึงหมายถึงว่ามันเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างไรต่อสัจญาณเพราะสัจญาณมันคือความรู้แต่กิจญาณคือการประพฤติปฏิบัติที่ต้องทำต่อสิ่งนั้นหลายคนเยอะแยะมากมายเลยที่จะเข้าใจว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรแต่กลับไม่เข้าถึงว่าสิ่งนี้ต้องทำอย่างไรต้องทำอย่างไรต้องทำอย่างไรเห็นไหมแม้แค่เรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนหลวงปู่เทียนสอนเรื่องความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวคืออะไรทุกคนพูดกันได้เยอะมากทำอย่างไรดีกว่าไอ้ตรงนี้ได้หากที่ตัวชี้วัดว่าเข้าถึงหรือเข้าใจไหมเราจึงเจอคนพูดเยอะแยะมากมายแต่ชี้รายละเอียดได้ไม่ชัดเพราะอะไรเพราะแค่รู้ว่าคืออะไรแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรเข้าใจไหมเพราะคำว่า how to มันจะเป็นเรื่องสำคัญมากอะหลวงพ่อคำเขียนท่านเล่าให้ฟังอ่ะหลวงพ่อไปอเมริกาไปอเมริกานะเสร็จแล้วมีฝรั่งมายืนจังก้าเลยนะหลวงพ่อบอกยืนต่อหน้าหลวงพ่อเลยรู้อะไรมาสอนที่เนี่ย หลวงพ่อเงียบไม่ตอบถามอีกรู้อะไรจะสอนอะไรหลวงพ่อก็บอกสอนความรู้สึกตัวพอบอกกันปุ๊บไอ้นี่ก็บอกไอ้ฝรั่งนี่บอกถ้าอย่างนั้นไม่ต้องสอนแต่บอกหน่อยสิทำอย่างไรฟังมาเยอะแล้วไอ้คำสอนน่ะ ชัดไหมพระอาจารย์บอกฟังมาเยอะแล้วไอ้คำสอนธรรมะน่ะไม่ต้องสอนแต่ช่วยบอกทีว่าทำยังไงหลวงพ่อบอกเข้าทางผมเลยนั่งลงนั่งลงหลวงพ่อนั่งลงนั่งลง
นี่นี่เอามือวางไว้อย่างนี้หลวงพ่อบอกตะแคงมือสิรู้ไหมนี่รู้ไหมรู้ไหมยกมือขึ้นเนี่ยรู้ไหมรู้ไหมถ้าบอกไม่ต้องสอนแล้วถามว่าให้ทำอย่างไรเนี่ยมาถนัดหลวงพ่อว่านั่นคือสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนถนัดมากที่สุดเลยเข้าใจไหมถ้าพวกเราเป็นคนที่ฟังเทศหลวงพ่อคำเขียนถ้าพวกเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาและติดตามเรื่องการปฏิบัติของหลวงพ่อสอนที่หลวงพ่อสอนการปฏิบัติเราจะรู้เลยว่าหลวงพ่อไม่ได้สอนให้เรารู้ว่าอันใดคืออะไรแต่หลวงพ่อสอนให้เรารู้ว่าทำอย่างไรใช่หรือไม่สิ่งที่หลวงพ่อสอนเรามากที่สุดคือทำอย่างไรกับสิ่งนั้นแม้แต่รักษาศีลรักษาศีลอย่างไรถูกไหมมีศีลห้ามีศีลห้าอย่างไรเห็นไหมเพราะหลวงพ่อจะสอนเราเรื่องอย่างไรมากกว่าทำอย่างไรมาก how to เพราะการพูดถึง how to เนี่ยมันคือการชี้มรรคชี้วิธีการการพูดถึง how to เนี่ยมันคือการชี้วิธีการให้กับผู้ปฏิบัติให้กับผู้เรียนแต่การบอกว่าอันนั้นคืออันนั้นอันนั้นคืออันนั้นมันไม่จำได้ก็เอาไปใช้จริงไม่ได้เชื่อไหมแต่ถ้าสอนให้ทำเลยอ่ะให้ทำแบบนี้ให้ทำแบบนี้สังเกตดูไหมอาจารย์เนี่ยไม่เคยมัดเหล็กชีวิตไม่เคยทำงานก่อสร้างแต่พอมาเป็นพระเนี่ยเป็นมันทุกเรื่อง มาเป็นพระเนี่ยเป็นทุกเรื่องเลยมัดเหล็กเหรอทำให้ผมดูหน่อยถ้าทำให้ผมเห็นแล้วผมจะจำได้เนี่ยพระที่ทำการก่อสร้างเป็นใช่ไหมท่านก็ทำให้ดูมัดอย่างนี้ปุ๊บมัดปุ๊บปุ๊บเอาเหล็กคล้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาลวดคล้องปุ๊บปุ๊บแล้วมัดอย่างนี้อ๋อพอเราทำปุ๊บเอ้าเราก็ทำได้เลยเขาจะบอกว่าถ้าคุณสอนถ้าคุณบอกฉันจะลืมถ้าคุณสอนฉันจะจำแต่ถ้าคุณพาทำฉันจะเป็นอันนี้ไม่ใช่คำพูดคนไทยนะเป็นคำพูดของฝรั่งถ้าคุณบอกฉันจะลืมถ้าคุณสอนฉันจะจำแต่ถ้าคุณพาทำฉันจะเป็นคุณคิดว่าอะไรที่มันสำคัญยิ่งกว่าฮะพาทำใช่หรือไม่เพราะพาทำนั่นแหละคือ how to ทำอย่างไรเนี่ยเข้าใจยังทีนี้เมื่อหลวงพ่อคำเขียนสอนพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์เรียนกับหลวงพ่อคำสอนแรกที่ทำให้พระอาจารย์เข้าใจและเปิดโลกทัศน์แห่งความรู้สึกตัวกับพระอาจารย์ช่วงระยะเวลาเพียงข้ามคืนย้ำว่าเพียงแค่คืนเดียวชีวิตอาจารย์เปลี่ยนนั่นคือคำว่าตั้งใจทำทีละครั้งรู้ทีละครั้งจบลงทีละครั้งเคยได้หลวงพ่อเขียนสอนแบบนี้ไหมแล้วเคยทำกันตามที่หลวงพ่อบอกไหมหรือพากันจำอย่างเดียวหลวงพ่อสอนแบบนี้แหละใครจำได้หลวงพ่อไม่ได้สอนอย่างเดียวนะหลวงพ่อบอกดูหลวงพ่อบอกดูนะเนี่ยตั้งใจทำทีละครั้งเนี่ยตั้งใจขยับมือเนี่ยรู้แล้วก็จบลงอย่างนี้หลวงพ่อบอกแล้วก็ตั้งใจใหม่รู้แล้วก็จบอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจใหม่รู้แล้วก็จบอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งใจใหม่ตั้งใจใหม่ตั้งใจใหม่รู้แบบไม่ต้องท่องว่ารู้แต่ให้ภาวะรู้มันทำงานทำหน้าที่ของมันเรามีเจตนาเรามีความตั้งใจที่จะเคลื่อนไหวทีละจังหวะแล้วก็จบลงทีละจังหวะรู้ทำหน้าที่ของมันทีละครั้งเนี่ยเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้เคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้เคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้เข้าใจไหมแต่ใส่ความตั้งใจลงไปซึ่งเมื่อพระอาจารย์ได้ตั้งใจทำทีละครั้งรู้ทีละครั้งจบทีละครั้ง
มันกลับทำให้เกิดกระบวนการแห่งการตื่นรู้ขึ้นมันเกิดกระบวนการตื่นรู้ขึ้นตื่นรู้เพราะอะไรเพราะตัวรู้หรือธาตุรู้มันถูกกระตุ้นให้ทำงานฟังดีนะธาตุรู้หรือตัวรู้มันทำงานของมันอยู่แล้วแต่การที่จะทำให้มันตื่นตัวขึ้นมาต้องกระตุ้นให้มันทำงาน เพราะฉะนั้นเจตนาหรือความตั้งใจกับการเคลื่อนไหวกายจึงเป็นเครื่องมือในการไปกระตุ้นธาตุรู้เมื่ออาจารย์บอกว่ากระบวนการตั้งใจเคลื่อนไหวมันไปกระตุ้นธาตุรู้ให้ทำงานมันจึงมีคำพูดอีกคำพูดหนึ่งที่อาจารย์ต้องพูดให้จบอีกก็คืออย่าพยายามรู้แปลกไหมตั้งใจเคลื่อนไหวให้เพื่อให้ธาตุรู้ไปกระตุ้นธาตุรู้ให้ทำงานเข้าใจไหมตั้งใจเคลื่อนไหวให้อาการเคลื่อนไหวเนี่ยมันไปกระตุ้นธาตุรู้ให้มาทำงานแต่ห้ามตั้งใจรู้พอเมื่อใดก็ตามที่คุณพยายามจะตั้งใจรู้มันจะกลายเป็นเพ่งจ้องทันทีแต่การตั้งใจเคลื่อนไหวตั้งใจทำงานตั้งใจเคลื่อนไหวทางกายของเรามันจะไปกระตุ้นธาตุรู้ให้ทำงานเองนี่ต่างหากคือการกระตุ้นให้ธาตุรู้ทำงานแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณตั้งใจจะไปรู้กับมันมันจะกลายเป็นเพ่งจ้องและหนักหน่วงขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นในสายงานแห่งการเจริญสติเราจึงใช้คำว่าตั้งใจทำเห็นไหมไม่ใช่เหวี่ยงมือไปเหวี่ยงมือมาเฉยๆถ้าอาจารย์เห็นทำกันเยอะมากเลยได้อยู่ได้กำลังแขนมันไม่ได้ไปกระตุ้นธาตุรู้สักนิดเลยเพราะมันเป็นการทำด้วยความเคยชินการเคลื่อนไหวนั้นมันเป็นการเคลื่อนไหวด้วยความเคยชินเพราะการเคลื่อนไหวในการเจริญสติจึงต้องใช้เจตนากับการเคลื่อนไหวเมื่อเจตนาเคลื่อนไหวตัวเจตนาที่เคลื่อนไหวด้วยความตั้งใจเคลื่อนไหวนั้นมันจะไปกระตุ้นธาตุรู้ให้รู้แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามคุณตั้งใจรู้เคยเห็นไหมพวกพยายามตั้งใจรู้เห็นไหมลากยาวมาเลยเห็นไหมเห็นเพื่อนเราทำแบบนี้บ้างไหมเห็นผู้ปฏิบัติทั้งหลายทำแบบนี้บ้างไหมมีใช่หรือไม่พวกนี้พวกติดสมถะอยากให้มันรู้สึกแนบแนบแน่นแน่นเข้าใจไหมจะเดินแต่ละก้าวก้าวค่อยๆก้าวย่านสมาธิเฮียภาษาอีสานยาสมาธิเฮียกลัวสมาธิหกอันนั้นคือการตั้งใจรู้มากไปเพราะตั้งใจรู้มากไปมันจึงไม่ใช่ตัวกระตุ้นธาตุรู้แต่เป็นการบังคับธาตุรู้สุดท้ายมันจะบังคับให้นิ่งแล้วดิ่งลงสู่ความสงบกลายเป็นสมถะแต่การทำวิปัสสนากระตุ้นธาตุรู้เนี่ยเขาจะทำให้การเกิดการขาดตอนขาดช่วงดูนะปั๊บจบเห็นไหมปั๊บแล้วก็จบเห็นไหมปั๊บแล้วก็จบเห็นไหมเราจึงเรียกว่าการสร้างจังหวะไม่ใช่การมันคือกระบวนการสร้างจังหวะมันไม่ใช่การเหวี่ยงแขนไปเหวี่ยงแขนมาเฉยเพราะหลายคนนั่งยกมือสร้างจังหวะมาตั้งนานก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยไม่เคยเข้าใจอะไรเลยได้แต่อุปทานหมู่ตามเขาเขานั่งยกมือก็ยกมือตามเขาไปอุปทานหมู่มา10 ปีอุปทานหมู่มา10 ปีแต่ไม่เคยเข้าใจ
นั่นเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ใช้หลักการกระตุ้นธาตุรู้คุณดูสิดูอาจารย์ทำดิหลวงพ่อสอนพระอาจารย์อย่างเงี้ยรู้เห็นไหมรู้เห็นอาการเคลื่อนแล้วหยุดไหมเคลื่อนแล้วหยุดเห็น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 ไหมเคลื่อนแล้วหยุดเคลื่อนแล้วก็หยุดเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้เนี่ยเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้เคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้เคลื่อนรู้หยุดก็รู้เนี่ยแม้แต่หลวงปู่เทียนยังบอกว่าให้ตั้งใจทำซะๆหลวงปู่เทียนนะทำซะๆเคลื่อนก็รู้นี่หยุดก็รู้มันเคลื่อนก็รู้มันหยุดก็รู้หลวงปู่เทียนว่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นกระบวนการเคลื่อนและหยุดจำไว้คำพูดนี้กระบวนการเคลื่อนและหยุดสุดท้ายแล้วไอ้เคลื่อนและหยุดนี่แหละมันคือตัวบ่งชี้ถึงการเป็นอิริยาบถของกายเพราะสุดท้ายแล้วเราสังเกตดูเถอะกายเรามีเคลื่อนกับหยุดถูกไหมกายเรามีเคลื่อนกับหยุดเคลื่อนกับหยุดเคลื่อนกับหยุดเราจึงเรียกอาการเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเหล่านี้ว่าอิริยาบถเพราะฉะนั้นกระบวนการของการทำการเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดอิริยาบถธรรมชาติมันคือความเคยชินที่เราทำมาทั้งชีวิตมันจึงไม่อาจจะกระตุ้นธาตุรู้ให้ทำงานได้ดีทำไมถึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าความที่เราเคยชินกับการเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนไหวอ่ะมันก็เลยไม่เคยจับอาการเคลื่อนอาการหยุดได้มันจึงไม่กระตุ้นธาตุรู้เพราะมันเป็นความเคยชินเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าสู่การปฏิบัติมันต้องเปลี่ยนจากความเคยชินมาเป็นความตั้งใจแต่ไม่ใช่ตั้งใจรู้แต่ตั้งใจทำการตั้งใจทำอิริยาบถโดยเฉพาะอิริยาบถประดิษฐ์ที่หลวงปู่เทียนสอนให้เรามันเป็นไปเพื่อตัดความเคยชินทิ้งแล้วใส่ความตั้งใจลงไปแทนเพราะความเคยชินมันเป็นอาหารของความหลงเคยเห็นไหมโกรธด้วยความเคยชินโลภด้วยความเคยชินหลงด้วยความเคยชินรักชังด้วยความเคยชินใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องปฏิบัติเราจึงเปลี่ยนสถานะใหม่เปลี่ยนจากการทำด้วยความเคยชินมาทำด้วยความตั้งใจเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงบอกว่าชีวิตเราถ้าจะอยากก้าวไปสู่ความสำเร็จของการปฏิบัติต้องเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนแท้จากแท้หลงเป็นแท้ตั้งมันใช้แท้หลงมาทั้งชีวิตเข้าใจไหมเคยชินตระกูลหลงตระกูลให้เปลี่ยนมาเป็นตั้งตระกูลเข้าใจไหมเปลี่ยนมาเป็นแท้ตั้งคือต่อไปเนี้ยทำอะไรก็ตามตั้งใจทำตั้งใจทำตั้งใจทำเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะไปตัวกระตุ้นธาตุรู้ให้ทำงานนี่คือ how to เข้าใจยังเห็นไหมอาจารย์สอนเนี่ย how to แล้วนะใช่หรือเปล่าทำอย่างไรถูกไหมสอนแล้วเนี่ยกรรมฐานทำอย่างไรเจริญสติตั้งกรรมฐานทำอย่างไรเนี่ยหนึ่งตั้งใจทำไม่ตั้งใจรู้และการเคลื่อนไหวให้ทำเป็นจังหวะเคลื่อนและหยุดจากนั้นตั้งใจใหม่เคลื่อนและหยุดจากนั้นตั้งใจใหม่เคลื่อนและหยุดเห็นไหมอาจารย์สอน how to สอนวิธีการให้ผลแห่งการปฏิบัติมันจะนำพาให้ธาตุรู้เนี่ยวิ่งเข้าไปทำงานกระตุ้นให้ไปรู้ตุ้นให้ไปรู้กระตุ้นให้ไปรู้ตุ้นให้ไปรู้
รู้กับอะไรรู้กับอาการเคลื่อนอาการหยุดรู้กับอาการเคลื่อนอาการหยุดที่มีเจตนาสำคัญคือตรงนี้เพราะว่าเราทำวิธีการแล้วผลจากวิธีการมันจะค่อยๆเติบโตขึ้นถ้ารู้มันจะไปจับอาการเคลื่อนอาการหยุดแล้วตอนหลังมาเนี่ยมันจะจับได้ว่าอาการเคลื่อนอาการหยุดนี่แหละคืออาการของกายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในขณะที่มันไปอยู่กับอาการเคลื่อนอาการหยุดของกายมันไปรู้อาการเคลื่อนอาการหยุดของกายสักพักหนึ่งมันจะมีสิ่งหนึ่งที่จะปรากฏขึ้นที่ไม่มีเจตนานั่นก็คือใจที่มันเผลอแวบออกไปคิดมีไหมมีไหมถ้าใครบอกไม่มีนะโอ้ยไปเจ้าไปอยู่สำนักอื่นซะไปเจ้าตัวไม่แต่ตัวเองโกหกไม่แต่ตัวเองเพราะขณะที่เราระลึกรู้อาการเคลื่อนหยุดภาวะตื่นรู้เนี่ยตัวรู้เนี่ยมันถูกกระตุ้นตื่นรู้ขึ้นมาเนี่ยตื่นขึ้นมาเพื่อรู้อาการเคลื่อนอาการหยุดอาการเคลื่อนอาการหยุดอาการเคลื่อนสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีบางอย่างแวบออกไปไอ้บางอย่างที่มันแวบออกไปนั่นแหละมันไม่ได้มีเจตนาเกี่ยวข้องเลยแต่มันกับออกไปแล้วก็สร้างเรื่องสร้างราวขึ้นเราเรียกมันว่าความคิดใช่ไหมปัญหาที่ตามมาอีกก็คือพอความคิดปรากฏขึ้นแบบนั้นคนส่วนใหญ่ก็เกิดอาการอีกมึงจะคิดทำไมเมื่อไหร่มึงจะสงบนะเกิดอาการไม่อยากให้มันคิดมันก็จะวนเวียนไปสู่การบังคับให้เนบให้แนบให้แนบให้แนบกับอาการเคลื่อนอีกเพราะไม่อยากให้มันคิดอันนี้ก็คือข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติเพราะแท้ที่จริงแล้วพระอาจารย์บอกแล้วว่าเราตั้งใจเคลื่อนไหวกายเป็นจังหวะเป็นอิริยาบถเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเนี่ยก็เพื่อเราจะเกิดเจตนากับการเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดและให้ธาตุรู้มาทำงานแต่แล้วอยู่ๆมันก็มีอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้เจตนาแล้วแสดงตัวออกไปในรูปแบบของความคิดตรงนี้ดังหากถ้าคนเข้าใจการปฏิบัติที่ถูกมันจะมองเห็นทันทีว่าอ๋อนี่ไงจิตมันออกไปแสดงอาการของมันผ่านความคิดถ้ามันเข้าใจอย่างนี้ได้เมื่อไหร่ปั๊บการแยกกายแยกจิตจะเกิดขึ้นทันทีเพราะมันจะเห็นกายผ่านอิริยาบถเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดแล้วมันจะเห็นจิตผ่านความคิดเพราะการแยกกายแยกจิตมันจะปรากฏอย่างนี้แต่คนส่วนใหญ่เวลาปฏิบัติไม่อยากให้มันคิดมันออกมาคิดเมื่อไหร่ก็พยายามดึงมันกลับด่ามันอีกต่างหากหงุดหงิดกับมันอีกต่างหากคิดทำไมมันคิดทำไมกูไม่อยากคิดกูอยากนิ่งกูอยากสงบเวลาเราถามเป็นไงกูอยากเห็นกายเห็นจิตอยากแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามเอ้าป่านนี้ยังไม่รู้จักอีกเหรอยังไม่เห็นอีกเหรอยังเห็นความคิดไหมมีแล้วไงกับมันก็มันชอบออกไปคิดอ่ะโยมก็เลยพยายามไม่ให้มันออกไปคิดเออถ้ามันมีมาเงียบมันก็ย้อนกลับมาเขกกับบานเองแล้วล่ะจิตอาจจะบอกว่ากูพยายามแสดงตัวให้มึงเห็นอยู่ว่ากูมีอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยทำไมมึงไม่เคยเอะใจคิดสักทีวะเอะใจได้สักทีเนี่ยในวันที่พระอาจารย์เห็นการแยกระหว่างสองตัวเนี้ยคือวันที่พระอาจารย์เดินไปบิณฑบาตในเช้าวันต่อมาหลังจากที่ได้ฝึกยกมือสร้างจังหวะกับหลวงพ่อแล้วตลอดค่ำคืนก็ทำไปเช้ามาเดินไปบิณฑบาตเดินไปทางอปอเพื่อจะย้อนไปทางท้ายบ้านใหม่ไทยเจริญแล้วก็ย้อนกลับมาเข้าใจไหมเพื่อมาถึงหน้าบ้านหน้าวัดสถาบันตอนนั้นยังเป็นวัดป่าสุขโตป้ายไม้เก่าๆยังไม่ใช่สถาบันอลังการ
ตรงนั้นมันจะมีร่องน้ำแล้วก็มีไม้พาดอยู่มันก้าวข้ามสะพานนั้นด้วยความรู้สึกอาการเคลื่อนหยุดของกายแล้วอยู่ๆความคิดมันก็ปรากฏขึ้นในขณะที่อาจารย์เห็นความคิดปรากฏขึ้นจังหวะนั้นมันภาวะตัวรู้เนี่ยมันไปทันเห็นธาตุรู้ที่มันถูกกระตุ้นให้ตื่นรู้มาตลอดมันไปเห็นในตัวเนี้ยโผล่ไปคิดแล้วเห็นในตัวเนี้ยกำลังเดินจังหวะนั้นมันเห็นปุ๊บแล้วมันก็ฟุบกลับมารวมกันใหม่แล้วมันก็แยกไปใหม่เดินไปสองสามเก้ามันก็แยกครั้งที่สองแล้วก็ฟุบกลับมาใหม่เดินไปสองสามเก้ามันก็แยกครั้งที่สามโอ้นี่เองไอ้ตัวหนึ่งกำลังแสดงออกผ่านอิริยาบถคือเดินไอ้ตัวหนึ่งกำลังแสดงออกผ่านความคิดเพราะสองตัวมันปรากฏขึ้นเป็นงานคนละงานเป็นธรรมชาติคนละอย่างภาวะรู้ภาวะดูมันเห็นชัดเจนวิปัสสนาญาณมันปรากฏขึ้นอย่างชัดแจ้งตัวไหนคือวิปัสสนาญาณไอ้ตัวเห็นนั่นแหละไอ้ตัวเห็นนั่นแหละคือวิปัสสนาญาณแล้วมันแยกสองตัวนี้ออกอย่างเด็ดขาดว่าเป็นคนละธาตุคนละตัวตรงนี้สำคัญพอมันเจอตรงนี้ปั๊บความสำคัญไม่ใช่ว่ามันคืออะไรเพราะตอนนี้มันรู้แล้วคืออะไรความสำคัญของเรื่องต่อไปคือทำอย่างไรกับไอ้สองตัวนี้เข้าใจยังแค่นี้เพราะอาจารย์ถึงบอกว่าไอ้เรื่องทำอย่างไรเนี่ย how to เนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะพอเราแยกกายเป็นเราแยกจิตเป็นกายแสดงออกอย่างนี้จิตแสดงออกงี้อ้าวแล้วเราจะ how to หรือทำอย่างไรกับมันอันดับแรกคือเราเริ่มสังเกตพฤติกรรมของไอ้ตัวเนี้ยที่มันแสดงออกผ่านอิริยาบถกับของไอ้ตัวเนี้ยที่แสดงออกผ่านความคิดภาวะแห่งการสังเกตพฤติกรรมนี่แหละคือภาวะ watch and observe ซึ่งมันแปลว่าวิปัสสนาในภาษาอังกฤษขณะที่ภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่าวิปัสสนาเนี่ยมันยาวเฟ้ยแปลไปสามหน้ากระดาษยังงงๆกันอยู่แต่ฝรั่งมันใช้แค่สองคำ watch watch ที่แปลว่าสังดูเห็นมัน observe ที่แปลว่าสังเกตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อสองอย่างนี้คือเห็นและสังเกตพฤติกรรมของมันเห็นและสังเกตพฤติกรรมของมันไอ้สองตัวนี้เพราะฉะนั้นยิ่งภาวะแห่งการสังเกตเห็นและสังเกตมันเด่นชัดขึ้นมากเท่าไหร่ไอ้สองตัวนี้ถูกเห็นและสังเกตถูกเห็นและถูกสังเกตถูกเห็นและถูกสังเกตมากเท่าไหร่ไอ้ตัวเห็นและสังเกตยิ่งเด่นชัดขึ้นไอ้สองตัวนี้ก็ยิ่งถูกเห็นและสังเกตชัดขึ้นอันนี้คือ how to ตรงนี้แหละที่ว่าทำวิปัสสนาเห็นและสังเกตทำไมในเมื่อเราถูกสอนว่าแท้ที่จริงแล้วทุกสรรพสิ่งอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเคยได้ยินไหมคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเคยได้ยินไหมเคยทำอย่างไรต่างหากใช่หรือไม่มันจึงไม่ใช่ว่าอนิจจังคือมันไม่เที่ยงทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้อนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของเราถูกไหมอันนี้เขาเรียกว่าคืออะไรแต่คำว่าทำอย่างไรกับมันต่างหากที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำอย่างไรจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่กายทำอย่างไรจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่จิตเข้าใจยังไงเนี่ยเพราะการสังเกตพฤติกรรมของกายผ่านอิริยาบถสังเกตพฤติกรรมของจิตผ่านความคิด เห็นและสังเกตอย่างนี้มันจะทำให้เราไปเห็นอะไรบ้างมันจะทำให้เราเห็นกายผ่านกระบวนการสองกระบวนการเห็นกายผ่านอิริยาบถที่มีเจตนาซึ่งก็คือกรรมฐานที่เราทำใช่ไหมกับเห็นกายผ่านอิริยาบถที่ไม่ได้เจตนา
มันก็เลยกลายเป็นว่าเราสามารถมองเห็นกายที่ผ่านเจตนาคือกรรมฐานเนี่ยเพราะอาจารย์ถึงพยายามบอกว่าไอ้ที่ปัดมือไปปัดมือมาไปเรื่อยๆที่มันไม่มีเจตนามันไม่ทำให้เกิดวิปัสสนาแต่ถ้ามันตั้งใจทำปั๊บอาการตั้งใจเคลื่อนไหวมันจะพาเราไปเห็นอีกอาการหนึ่งคือเห็นอาการของกายที่ไม่ได้ตั้งใจทำแต่มันทำเองเคยเห็นไหมอยู่ๆมันปวดท้องขึ้นมามีไหมมีไหมอยู่ๆมันหิวข้าวมีไหมอยู่ๆมันร้อนมันหนาวมีไหมอยู่ๆมันเกิดอาการกระตุกตรงนั้นกระตุกตรงนี้มีไหมปวดอุจจาระปวดปัสสาวะมีไหมเป็นไข้ไม่สบายมีไหมปวดเมื่อยมีไหมถามว่าอาการเหล่านั้นมันมีเจตนาเข้าไปเกี่ยวข้องไหมมีไหมไม่มีเจตนาเข้าไปเกี่ยวข้องเลยมันเป็นเองเพราะอะไรก็เจตนาฉันยกมืออยู่นี้อิริยาบถเจตนาคือตัวนี้แต่มันกลับมีอาการปวดอุจจาระปวดปัสสาวะมีขั้นเนื้อขั้นตัวมีกระตุกตัวนั้นไม่กระตุกตัวนี้มีปวดตรงนั้นมีเมื่อยตรงนี้มีร้อนมีหนาวมีไหมสิ่งเหล่านั้นมันเจตนาไหมมันไม่มีเจตนาถ้างั้นแปลว่าที่มันไม่เจตนาแต่มันกลับแสดงอาการเองได้มันคืออะไรคำแรกที่มันจะปรากฏในใจเราคือเมื่อเราสังเกตเห็นอย่างนี้อ๋อนี่เองที่มันเป็นเองภาวะที่เห็นว่ามันเป็นเองนี่แหละนี่คืออนัตตาเฮ้ยมันไม่ใช่เรานี่หว่ามันทำเองมันเป็นเองเอาแล้วมันเป็นเองเพราะอะไรอ๋อดูไปดูมาอีกสังเกตไปอ๋อมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เข้าใจยังไงเนี่ยมันเป็นทุกข์เว้ยมันเป็นทุกขังมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อ๋อที่มันแปรปรวนโอ้ยเป็นไปตามบทบาทไปตามธรรมชาติของมันเนี่ย how to เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรเนี่ย how to เนี่ยทำอย่างไรถึงจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ไปท่องหนังสือท่องให้ตายก็ไม่เห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาเราไปดูทีเนี้ยไปสังเกตดูจิตพอเราไปสังเกตดูจิตผ่านความคิดฟังให้ดีนะเราไปสังเกตดูจิตผ่านความคิดเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยความคิดมันมี2 อย่างอีกเหมือนกันคือความคิดแบบมีเจตนาคิดคือตั้งใจคิดกับความคิดแบบไม่มีเจตนาคิดคือมันคิดเองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันเกิดการสังเกตเห็นกายที่มีเจตนากับกายอาการกายที่มีเจตนากับอาการกายที่ไม่มีเจตนาใช่ไหมในขณะเดียวกันมันก็จะไปเห็นอีกว่าอาการจิตคือความคิดที่มีเจตนากับอาการจิตที่ไม่มีเจตนาคิดแต่มันคิดเองคุณเห็นอย่างที่เนี้ยมันจะเกิดเห็น2 อย่างนี้ในแต่ละตัวก็มี2 อย่างในแต่ละตัวก็มี2 อย่างกายที่มีเจตนาอันเนี้ยกับกายที่ไม่มีเจตนาไอ้ตัวกายอาการกายที่ไม่มีเจตนาเราไปเห็นมันเนี่ยอันนี้แหละเราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เกิดกับกายว่าเป็นอย่างไรทีนี้เรามาดูต่อพอเรามาดูเฮ้ยจิตที่มันมีความคิดมันเป็นความคิดอ่ะจิตมันแสดงออกรูปความคิดเฮ้ยมันมีความคิดแบบตั้งใจคิดคือมีเจตนาจะคิดกับความคิดที่ไม่มีเจตนาจะคิดพอเราไปสังเกตเห็นอีกเราก็อ๋อไอ้จิตที่มันมีความที่มันเป็นความคิดแบบเจตนาคิดเฮ้ยไอ้นี่เราควบคุมได้เพราะในการเจตนาคิดหรือตั้งใจคิดมันจะมีสติมีสมาธิเป็นตัวควบคุมใช่หรือไม่เอาแล้วเราความคิดแบบตั้งใจคิดไปทำอะไรไปทำมาหากินไปเรียนหนังสือไปทำมาหากินเข้าใจยังไงเนี่ยคิดวางแผนการทำงานคิดแก้ไขปัญหาคิดหาคำตอบอะไรบางอย่างที่จะพาไปความเจริญก้าวหน้าทางโลกเอาเลยความคิดแบบไม่ได้ตั้งใจคิดอ่ะอ๋อเฮ้ยมันทำงานของมันเองอ้าวเอาแล้วทีเนี้ยเราเริ่มเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทางความคิดละ
มันมีนะเฮ้ยมันทำเองเอ้ยไม่ใช่เรานี่วะเอาอะไรอีกเอาเออจิตมันทนสภาพเดิมไม่ได้มันก็ตายแปรเปลี่ยนไปคราวนี้ก็จะแยกเป็นเราก็จะแยกเป็นอย่างนี้ไอ้กายที่มีเจตนาเคลื่อนไหวอันเอาไว้ทำมาหากินแต่ไอ้กายที่มันไม่มีเจตนาแต่มันแสดงอาการอันนี้เป็นไปทางธรรมเป็นไปทางธรรมนะเพื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไอ้จิตที่มีเจตนาก็เอาไปใช้ทำมาหากินทางโลกแล้วจิตหรือความคิดที่ไม่ได้มีเจตนาอันนี้ต่างหากคราวนี้เราจะเข้าไปเห็นเลยว่าไอ้ความคิดแบบนี้มันคืออาการการทำงานของอะไรบางอย่างเฮ้ยมันมีเกี่ยวกับความจำแล้วมันเอาความจำมาสร้างเรื่องสร้างราวเราจึงเรียกการเอาความจำขึ้นมานั้นว่าสัญญาเราเรียกการสร้างเรื่องสร้างราวปรุงแต่งไปเรื่อยๆว่าสังขารเมื่อนั้นเราจะเห็นขันห้าปรากฏขึ้นเข้าใจยังแค่นี้ไอ้ความเผลอคิดนั่นแหละที่จะพาเราไปเห็นขันห้าการทำงานของขันห้าจนกระทั่งเลยไปถึงการทำงานของปฏิจจสมุปบาทคือการโยงกันเป็นเรื่องเป็นราวจนก่อเกิดเป็นความทุกข์ในใจเราแล้วถ้าเราสังเกตไปก็จะเห็นว่ามีความคิดซ้อนลงอีกความคิดที่มันซ้อนขึ้นมานั้นน่ะคือตัณหาอุปาทานที่มันซ้อนเพราะมันเข้าไปยึดในความคิดที่มันสร้างขึ้นมาเองจึงเรียกความคิดที่ซ้อนพวกนั้นขึ้นมาอีกว่ามันคือตัณหาอุปาทานเพราะนั้นคุณจะเข้าใจความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วทุกทางจิตที่พระเจ้าเรียกมันว่าทุกอุปาทานมันเกิดเพราะเหตุอย่างนี้นี่เองเข้าใจอย่างนี้แล้วยังไงต่อ how to ทำอย่างไรกับมันต่อคราวนี้แหละการทำงานแบบอริยสัจการเข้าถึงการทำงานของอริยสัจก็จะปรากฏเด่นชัดว่าร้องเกี่ยวข้องกับมันยังไงนั่นคือกิจแห่งการทำเพื่อความพ้นทุกข์ไปเห็นตรงนี้ให้ได้แล้วจากนั้น how to หรือทำอย่างไรที่ต้องเกี่ยวข้องกับทั้งอาการของกายที่ปรากฏอย่างนั้นและอาการของจิตที่ปรากฏอย่างนั้นเราจะ how to กับมันอย่างไรเราจะทำอย่างไรกับมันตรงนั้นแหละคืออริยสัจ4เข้าใจไหมอันนี้ต่างหากการเจริญสติทำอย่างไรไม่ใช่คืออะไรเนาะเอ้าเห็นสมควรแก่เวลาเท่านี้แหละกราบพระพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ